สวัสดีครับเป็นไปตามคาดหลังจากที่ Apple ปล่อย iOS 15ตัวเต็มออกมาและมีการพบบั๊กพบข้อผิดพลาดในการทำงานในหลายๆส่วนอย่างต่อเนื่องรวมถึงปัญหาการสูบแบตเตอรี่ที่เพื่อนๆหลายคนต้องเจอแม้หลายๆปัญหาจะแก้ไขไปแล้วใน iOS 15.1 เวอร์ชันเบต้าที่ตามมาแต่ก็ยังเป็นเวอร์ชันทดสอบไม่ได้ปล่อยออกมาให้ผู้ใช้ทั่วโลกได้ติดตั้งกันครับแต่ล่าสุดวันนี้ Apple ปล่อย iOS 15.0.1 และ iPad OS 15.0.1 ออกมาให้ผู้ใช้ iPhone และ iPad ทั่วโลกได้ติดตั้งกันแล้วครับสำหรับ iOS 15.0.1 รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้ครับเพื่อนๆที่ติดตั้ง iOS 15หรือ iOS เวอร์ชันที่ต่ำกว่าบนเครื่องที่รองรับสามารถอัปเดตเป็น iOS 15.0.1 กันได้นะครับแต่สำหรับเพื่อนๆที่ติดตั้ง iOS 15.1 Beta ไปแล้วเมื่อเช็ครายการอัปเดตซอฟต์แวร์จะไม่เห็นการอัปเดตเป็น iOS 15.0.1 แสดงขึ้นมานะครับเพราะว่าติดตั้งเวอร์ชันที่ใหม่กว่าไปแล้วนั่นเองถ้าต้องการติดตั้ง iOS 15.0.1 ต้องดาวน์เกรดผ่านคอมพิวเตอร์เท่านั้นครับเช่นการดาวน์เกรดผ่านโปรแกรม 3U Tools เพื่อนๆที่ต้องการดาวน์เกรดสามารถดูวิธีได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับสำหรับการอัปเดตในครั้งนี้บนเครื่องที่ติดตั้ง iOS 15ตัวเต็มขนาดไฟล์อัปเดตไม่ใหญ่มากครับบน iPhone 7 Plus ขนาดไฟล์อัปเดตอยู่ที่ 452.9 เมกะไบต์เท่านั้นของเพื่อนๆใช้เครื่องรุ่นไหนขนาดไฟล์อัปเดตเท่าไหร่คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเราไปอัปเดตแล้วไปดูกันครับเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนี้มีอะไรใหม่แก้ไขอะไรบ้างไปชมกันเลยครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมจะได้ทราบและทำคลิปแบบนี้บ่อยๆและอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆในทุกวันด้วยครับภายหลังการอัปเดตหมายเลขบิ้วใหม่ของ iOS 15.0.1 ตัวเต็มคือ 19A348 สำหรับการอัปเดตในครั้งนี้เน้นไปที่การแก้ไขบั๊กและการทำงานต่างๆที่พบเป็นหลักครับเริ่มกันที่การแก้ไขบั๊กสำคัญที่เพื่อนๆหลายคนพบว่าเมื่อสวมใส่หน้ากากอนามัยเอาไว้แล้วไม่สามารถใช้ Apple Watch ในการปลดล็อก iPhone ได้ในเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนี้ได้รับการแก้ไขแล้วครับถัดมาคือการแก้ไขการแสดงข้อมูลตัวเลขขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ iPhone แสดงไม่ถูกต้องทั้งน้อยไปหรือมากไปได้รับการแก้ไขแล้วเช่นเดียวกันครับตามมาด้วยการแก้ไขปัญหาการทำงานเรื่องเสียงการทำสมาธิบนบริการ Fitness Patch ที่บางทีก็เล่นขึ้นมาเองบน Apple Watch ได้รับการแก้ไขแล้วเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มความปลอดภัยให้กับการทำงานต่างๆของระบบแต่ Apple ไม่ได้แจ้งว่ามีการเพิ่มในส่วนไหนบ้างนะครับสำหรับบั๊กในการแตะหน้าจอแล้วไม่ตอบสนองที่เพื่อนๆหลายคนต้องเจอในการอัปเดตครั้งนี้ Apple ไม่ได้แจ้งว่ามีการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้หรือยังนะครับเพื่อนๆที่เจอปัญหานี้หลังจากที่อัปเดตไป iOS 15.0.1 แล้วหายไหมครับถ้ายังไม่หายคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับผมจะช่วยส่งเรื่องแจ้งไปที่ Apple เพื่อทำการแก้ไขต่อไปทั้งหมดนี้เป็นการอัปเดตและแก้ไขใหม่ล่าสุดใน iOS 15.0.1 เพื่อนๆที่อัปเดตแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่กันต่อเวอร์ชันนี้จะดีกว่า iOS 15ตัวเต็มหรือไม่ติดตามผลการทดสอบได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ